สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของ Easter Egg จาก Aquaman กันดีกว่านะครับผมคิดว่าหลายๆคนคงจะอยากรู้กันมากเลยว่ามันมี Easter Egg อะไรน่าสนใจและผมขอบอกไว้เลยนะครับผมว่าเรื่องราว Aquaman เนี้ยมันมีความพิเศษกว่าหนังฮีโร่เรื่องอื่นในด้าน Easter Egg มากๆพอผู้กำกับที่มากำกับหนังAquamanนะครับคือเจมส์วานซึ่งเป็นคนกำกับหนังสยองขวัญหนังผีแล้วมากำกับหนังฮีโร่และนั่นนะครับผมทำให้เขานั้นได้ฝากผลงานฝากล่องรอยความสยองขวัญของหนังที่เขาเคยทำเอาไว้ในหนังเรื่องนี้อยู่แล้วแน่นอนครับผมและเรื่องราวต่างๆที่เราได้รวบรวมมาในวันนี้นั้นจะมีอะไรบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังกันเลยดีกว่านะครับจุดแรกที่เราสังเกตได้นะครับผมคือในฉากที่อะควาแมนนั้นยังเป็นเด็กอยู่นั่นเองครับในฉากที่แม่ของเขานั้นกำลังเล่าเรื่องราวของแอตแลนติสหากใครมองไปในฉากดีๆนะครับผมเราจะเห็นตุ๊กตาพีนอคคิโอของอะควาแมนนั้นวางอยู่นั่นเองซึ่งพีนอคคิโอนั้นถูกพูดถึงในหนังของอะควาแมนบ่อยนะครับผมเป็นวิธีที่อะควาแมนนั้นได้ใช้บอกเมราว่าเขาจะรอดมาได้เนี่ยโดยการเข้าไปอยู่ในปากปลาวาฬตามพีนอคคิโอแล้วก็เป็นหนังสือพีนอคคิโอที่เมล่านั้นได้มาอีกด้วยเช่นกันดูเหมือนว่าเจมวานนะครับผมคงจะชอบพีนอคคิโอมากๆสิ่งต่อมาที่เราสังเกตได้นะครับผมคือสร้อยของอควาแมนที่ใส่อยู่นั่นเองสร้อยนี้นะครับผมเป็นสร้อยของเผ่าเมารีเฉกเช่นเดียวกับลายสักของอควาแมนนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมเป็นการเชื่อมโยงถึงเรื่องของเชื้อชาติของนักแสดงเรื่องต่อมาคือสิ่งที่เจมวานได้เปลี่ยนไปในฉากใต้น้ำนะครับเราจะเห็นคนคุยกันใต้น้ำได้ใช่ไหมครับผมเหมือนฉากที่ออมนั้นไปเจรจาเนี่ยก็จะคุยกันปกติเลยซึ่งหากเรามองกันตามหลักเหตุผลเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับผมแต่เจมส์วานั้นเห็นว่ามันโอเคแล้วอ่ะก็เลยทำแบบนี้ไปซึ่งมันต่างจากใน Justice League ที่เมล่าต้องใช้พลังของเธอในการกั้นน้ำออกไปให้เกิดเป็นเหมือนบับเบิ้ลให้ทำให้สามารถคุยกันได้ยินเสียงกันได้ซึ่งไอ้ตรงนี้มันก็ดีครับที่เก็บรายละเอียดขนาดนี้แต่ผมว่ามันละเอียดเกินไปจนทำให้มันดูแบบประหลาดอะไรแบบนี้ครับผมจะคุยกันทีนึงใต้น้ำต้องเอาน้ำออกไปก่อนมันดูแปลกๆนะครับผมและนั่นนะครับเจมส์วานก็ได้แก้ในจุดนี้จุดต่อมาที่น่าสนใจนะครับผมคือการโจมตีของออมต่อผืนโลกนั่นเองซึ่งเป็นการซัดขยะของโลกเนี่ยกลับขึ้นมาบนผืนพิภพหรือไม่ก็ชายฝั่งประมาณนี้ใช่ไหมครับผมในเหตุการณ์นี้นะครับได้มีเมืองหลายเมืองเสียหายทั่วโลกและมันก็ได้มีฉากขยะที่ถูกนำมากองเอาไว้และหากเราสังเกตดีๆนะครับผมเราจะสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นเองครับในฉากกองขยะใต้น้ำที่อควาแมนนั้นกำลังจะไปเอายานของเมล่าเนี่ยเราจะได้เห็นกับตุ๊กตาตัวนึงมันกำลังนั่งอยู่ใต้น้ำนั่นเองครับและตุ๊กตาตัวนี้นะครับผมก็คือตุ๊กตาแอนนาเบลตุ๊กตาผีสิงจากเรื่องแอนนาเบลของจักรวาลคอนจูริงนั่นเองครับเราไปจัดต่อกันดีกว่าครับฉากต่อไปนะครับผมคือฉากต่อสู้ระหว่างอควาแมนกับออมซึ่งก่อนที่จะต่อสู้กันเนี่ยมันก็จะเหมือนมีเพลงมีชาวบ้านมีชาวเมืองมาเฮกันตามประเพณีต่างๆของแอตแลนติสและเราจะได้เห็นปลาหมึกนั้นตีกองด้วยซึ่งไอ้ปลาหมึกตีกองตัวนี้นะครับผมคือโทโปปลาหมึกนักดนตรีที่เราได้เห็นกันในคอมิกสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้ทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกองไวโอลินอะไรเนี่ยเล่นได้หมดนะครับต่อกันนะครับผมไอสิ่งที่อควาแมนนั้นใช้เพื่อตามหาข้อความของแอตแลนด์นะครับที่เป็นเหมือนแท่งดิลโดแล้วก็หยอดน้ำเข้าไปแล้วเรืองแสงนั้นมันดูเหมือนว่าจะอ้างอิงมาจากหนังฟิฟเอเลเมนต์นะครับผมซึ่งเป็นวัตถุโรมันโบราณเนี่ยเอาน้ำหยอดเข้าไปปุ๊บก็จะทำงานเหมือนกันเลยครับผมเพราะฉะนั้นมันเหมือนกันมากๆเราก็จะคิดว่าน่าจะเป็นการเอาเรฟเฟอเรนซ์มานั่นเองครับฉากต่อไปนะครับผมคือฉากที่อาเธอร์นั้นไปหาที่อยู่ของตีศูนย์นั่นเองซึ่งอาเธอร์นะครับผมก็จะพบกับเบาะแสและคำใบ้ในระหว่างการเดินทางและหนึ่งในคำใบ้นั้นนะครับผมก็ได้ชี้ไปที่ราชาโรมูลัสซึ่งราชาโรมูลัสนะครับเป็นราชาที่มีตัวตนจริงๆเป็นกษัตริย์องค์แรกของโรมและกษัตริย์คนนี้นะครับผมได้ต่อสู้กับน้องชายของตัวเองซึ่งมันก็เหมือนการเปรียบเปรยไปถึงเรื่องราวของอควาแมนแล้วก็ออมนั่นเองครับอาจจะไม่ได้มีแบบเต็มเลยเยอะไปเลยแต่สิ่งที่ใส่มาแต่ละอันก็ค่อนข้างจะคุณภาพสูงนะครับอย่างใส่แอนนาเบลมาเนี่ยชอบมากนะครับผมและเจ๋งมากๆและนี่นะครับผมก็เป็นอีสเตอร์เอ็กที่เราพอจะหาได้กันในวันนี้นั่นเองในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ